ช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Groupสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุทธ์ครับครับแน่นอนครับเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเรามาอัปเดตหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับต้องบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะเลย Throw Band Together ครับหรือว่า Throw ภาค3นั่นเองครับช่วงเทศกาลวันหยุดแบบนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับรับการกลับมารวมตัวกันของครอบครัวสีรุ้งครับพบกับการกลับมานะครับของแอนนาเคนดริกครับแล้วก็จัสตินทิมเบอร์เรคครับในแฟรนไชส์หนังมิวสิคัลระดับบล็อกมัสเตอร์จาก DreamWorks เป็นแอนิเมชันนั่นเองครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับภาพยนตร์ไทยครับ Slit Project ล่าครับสงครามแห่งการไล่ล่ากำลังจะอุบัติหรือว่าความรักที่อยู่เหนือปรากฏการณ์หายนะครั้งนี้เตรียมพบกับภาพยนตร์ไซไฟเรื่องล่าสุดจากประเทศไทยนะครับจากค่าย Five Star Production ครบรอบ50ปีโดยผู้สร้างหนังแอคชั่นในตำนานอย่างอินสีแดงชัยยาแล้วก็เฉือนนั่นเองครับของพี่ก็เป็นหนังที่แคนรอคอยมากครับครับผมวองก้าครับอุ๊ยรอดูเลยฮะหนังที่มาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวละครจากนวนิยายเบสเซลเลอร์ตลอดการเรื่องหนึ่งนั่นคือ Charlie and the Chocolate Factory ของ Roald Dahl นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเส้นทางสุดมหัศจรรย์ก่อนที่เขาจะสร้างโรงงานช็อกโกแลตแล้วกลายเป็นบุรุษที่มีนามว่าวิลลี่วองก้านั่นเองผู้ที่ผลิตช็อกโกแลตด้วยหัวใจคนที่รับบทเป็นวองก้านั้นก็คือ Timothy Chalamet ฉายแล้ววันนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ปกติและระบบพิเศษไม่ว่าจะเป็น IMAX IMAX with Laser ด้วยครับสนใจเรื่องไหนนะครับสามารถไปเช็ครอบดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือจะเข้าไปที่ www.majorcineplex.com ก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับช่วงแรกของรายการวันนี้จะพลาดไปได้อย่างไรใช่ครับบก.ของเราเตรียมมาแล้วนะครับติดตามกันเลยครับในช่วงซีรีส์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group Connect to the energy around you หลังจากที่ทางค่ายโซนี่ได้ประกาศหาดาวดวงใหม่ที่จะมาประกบคู่กับเฉินหลงและราลฟ์มาคิโอในภาพยนตร์เรื่อง Karate Kid ฉบับรีบูทก็ทำให้ทางสตูดิโอได้รับเทปออดิชั่นมากกว่า 10,000 เทปจ้าโดยผลงานมาจากผู้สมัครทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษอินเดียออสเตรเลียสิงคโปร์ฟินแลนด์สวีเดนและแอฟริกาใต้โดยก่อนหน้านี้เฉินหลงและราลฟ์ได้ปรากฏตัวในวิดีโอเพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งเทปเข้ามาเพื่อชิงบทบาทสำคัญของแฟรนไชส์ซึ่งทีมงานนั้นกำลังมองหาผู้สมัครที่มีเชื้อสายจีนหรือลูกครึ่งจีนและมีอายุระหว่าง 15-17 ปีซึ่งตัวละครนี้นอกจากจะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วหากพูดจีนกลางได้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเพราะฉะนั้นหากใครที่มีทักษะตรงนี้หรือมีประสบการณ์การแสดงมาก่อนก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะศิลปะการต่อสู้มาก่อนแฟรนไชส์นี้เริ่มต้นในปี1984ด้วยการเปิดตัว The Karate Kid ซึ่งนำแสดงโดย Ralph Macchio ซึ่งมารับบทเป็น Daniel LaRusso และ Pat Morita ผู้ล่วงลับในบท Mr. Miyagi มีภาคต่อถึง2ภาคก่อนที่โซนี่จะหยิบมารีเมคอีกครั้งในปี2010โดยผู้ที่มารับบทนำคือ Jaden Smith และเฉินหลงนั่นเองหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องนำกลับมารีบูทอีกครั้งเพราะเนื่องจากซีรีส์ Cobra Kai ซึ่งตามเรื่องราวของ Daniel ในวัยผู้ใหญ่ที่ฉายทาง Netflix ได้ปลุกกระแสและสร้างความนิยมให้กับแฟรนไชส์นี้อีกครั้งด้วยทางโซนี่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องใหม่แต่ที่แน่ๆคือเฉินหลงและราลฟ์มาคิโอจะแท็กทีมกันเป็นครั้งแรกภาพยนตร์ Karate Kid มีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์วันที่13ธันวาคมปี2024ค่ะ I had the secretต้องเริ่มนับจากศูนย์ใหม่สำหรับภาคต่อของแฟรนไชส์ Scream ที่เดินทางมาสู่ภาคที่7เนื่องจากนักแสดงนำอย่างเจนนาออร์เทกาได้ถอนตัวจากการแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้การถอนตัวของเธอเกิดขึ้น1วันหลังจากที่เมลิสซาเบเรราถูกเทหลังจากที่เธอแสดงความคิดเห็นเชิงลบต่ออิสราเอลผ่านโซเชียลมีเดียทำเอาแฟนๆอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเหตุเดียวกันซึ่งแหล่งข่าววงในได้ยืนยันว่าการถอน
ตัวของเจนน่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่สื่อหลายสำนักก็ได้ออกมายืนยันว่าตัวเจนน่าเองได้ตัดสินใจตั้งแต่การประท้วงแซกแอฟตราแล้วด้วยเหตุอาจจะมาจากที่เธอไม่มีส่วนร่วมในการเจรจาเรื่องค่าตอบแทนการที่สองนักแสดงนำที่รับบทเป็นพี่น้องกันในเรื่องไม่ได้กลับมาร่วมโปรเจกต์นี้ก็ทำให้บริษัท Spyglass ต้องกลับไปเริ่มใหม่อีกครั้งอาจจะต้องสร้างตัวละครและหานักแสดงใหม่หรือต้องหยุดโปรเจกต์นี้ไปซะก่อนหากจำกันได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แฟรนไชส์นี้ต้องมาสะดุดก่อนเปิดกล้องเพราะนักแสดงจากภาคต้นฉบับอย่างเนวี่แคมเบลก็เคยปฏิเสธการกลับมาร่วมแสดงเนื่องจากไม่สามารถตกลงเรื่องค่าตอบแทนของเธอด้วยเธอให้สัมภาษณ์ว่าเธอไม่อยากเดินเข้าไปในกองถ่ายและรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า Scream ถือว่าเป็นภาพยนตร์แฟรนไชส์สยองขวัญที่ประสบความสำเร็จนับตั้งแต่ภาคแรกที่ฉายในปี1996ซึ่งภาคดั้งเดิมนี้รับบทนำโดยเนวี่ แคมป์เบลล์ Courtney Cox และ David Arquetteและสามารถกวยรายได้สูงถึง 137.7 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่ภาคที่6ซึ่งฉายเมื่อปี2022ที่รับบทโดยเจนน่าและเมลิซาก็สามารถทำรายได้ 168.9 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกค่ะ Sounds about rightทางค่าย A24 กันบ้างเพราะล่าสุดสร้างความฮือฮาอย่างมากเมื่อทางค่ายได้ประกาศสร้างภาพยนตร์ชีวประวัติเจ้าพ่อเทสลาและเจ้าของคนใหม่ของ X อย่างอีลอนมัสก์สำหรับโปรเจกต์นี้ทางค่ายต้องออกไปประมูลเพื่อนำลิขสิทธิ์หนังสือของวอลเทอร์ไอแซคเซนมาสร้างและต้องประมูลแข่งกับหลายสตูดิโอในฮอลลีวูดเลยนะจ๊ะก่อนที่จะคว้ามาได้สำเร็จด้วยงานนี้ได้ดึงผู้กำกับมือฉมังอย่างเดเรน เอรอนอฟสกี้มากำกับการแสดงผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ระดับรางวัลไม่ว่าจะเป็น The Whale ผลงานล่าสุดที่ทำให้เบรนเดน เฟรเซอร์คว้ารางวัลออสการ์ในฐานะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมปีที่ผ่านมา Black Swan Mother ซึ่งล้วนแล้วมีองค์ประกอบของจิตวิทยาซับซ้อนในส่วนของหนังสือที่หนังจะอ้างอิงตัวนักเขียนวอลเทอร์เองก็เป็นที่ยอมรับในวงการเพราะหนังสือเรื่องสตีฟจ็อบส์ของฮีนั้นเคยถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มาแล้วนำแสดงโดยไมเคิล ฟาสเบนเดอร์ซึ่งในช่วงปีนั้นก็เดินสายในงานรางวัลเลยทีเดียวและหากพูดถึงประวัติของอีลอนมัสก์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าสนใจเพราะเขาสร้างชื่อจากการก่อตั้ง SpaceXบริษัทผู้ผลิตยานอวกาศในปี2002และยังเป็นผู้ลงทุนรายแรกๆของ Tesla และล่าสุดที่สั่นสะเทือนวงการคือการเข้าไปซื้อ Twitter ในราคา 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น X และต่อมาทำให้เกิดการเลย์ออฟยกใหญ่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเวลาต่อมาแม้ว่ายังไม่มีรายละเอียดแน่ชัดว่าใครจะมารับบทเป็นอีลอนในโปรเจกต์นี้แต่ทางอีลอนเองก็ได้แสดงความดีใจผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าดีใจที่เดเรน เอรอนอฟสกี้มากำกับการแสดงเขาเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในวงการนี้ก็คงต้องจับตามองว่านักแสดงคนไหนที่จะมารับบทเป็นอีลอนเพราะโปรเจกต์ระดับนี้เชื่อเลยว่าจะเป็นสายกวาดรางวัลอย่างที่สื่อหลายสำนักได้ปักปากการอไว้แล้วจ้าโอ้โหพี่บอกได้อย่างเดียวนะบอกเรานี่ไปหาข่าวสดๆใหม่ๆตลอดเวลาเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแทนเพราะว่าแฟนๆเรานั้นเวลาเขาดูเราสองคนเนี่ยเขาหวังว่าเขาจะได้ความรู้มากมายซึ่งมันก็เป็นความสุขของเราซึ่งสามารถติดตามเราสองคนได้ทุกสุดสัปดาห์ในช่วงเซลลอยบีของรายการเซลลอยครับ You just spare a piece of chocolate I'm sorry my child I don't have any on me 7 ธันวาคมนี้ I give to youยิ่งกินเท่าไหร่ Chocolate. ยิ่งอยากกินอีกวองก้า7ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ I'm gonna kill Aquaman and burn his kingdom to ash 20ธันวาคมนี้ I'm coming for you Aquaman กับอาณาจักรสาบสูญ20ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ3มิติ